มาดูในอีกข่าวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะชอบเจอเรื่องแบบว่ามาตรวัดผิดมาตรวัดมีปัญหา<ฆ>ต้องจ่ายค่าน้ําเกินจ่ายค่าไฟเกินจากที่ใช้จริงแต่กรณีอันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่มาตรวัดผิดแต่มาตรวัดหายไปเลยคือมาตรวัดน้ําประปาเนี่ยนะปรากฏว่ามีโจรไปลักขโมยครับ ซึ่งไม่ใช่มีแค่นิดนิด่อยๆนะแต่ตอนนี้ชุมมากในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโจรเนี่ยแม้แต่มาดวัดน้ำประปาก็ยังเอาวอะแล้วปรากฏว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคเขาบอกว่ามีคนมาร้องทุกแล้วนะเฉพาะเดือนมิถุนายนเดือนเดียวเนี่ยคนแทบจะครึ่งร้อยอยู่แล้วซึ่งสร้างความเสียหายกว่า33,117บาทครับนี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นนี่คือโจรคือเนี่ย มามาเอามาดวัดน้ำประปานี่คือภาพเหตุการณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาเนี่ยเขาแจ้งมาเลยว่าตอนนี้คนร้ายเนี่ยตระเวนลักขโมยมารวัดน้ำประปาแล้วก็ประตูทองเหลืองประตูน้ำทองเหลืองในเขตตำบลพะวงกับตำบลเขารูปช้างทั้งสองตำบลน,นี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับแล้วก็คนร้ายก็มักจะใช้เวลาตอนกลางคืนนี่แหละนะมาก่อเหตุ แต่ว่ามันไม่ใช่นาน,านทีนี่สิคือเขาบอกว่ามีเกือบทุกวันเลยสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ใช้น้ําแล้วมันก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางการประปาด้วยอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปว่าข้อมูลตัวเลขนะเฉพาะเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์กับทางการประปา47คนคือ1เดือนมิถุนายนมี30วันแต่มีคนโดน47คนคือวันหนึ่งมากกว่า1รายครับ แล้วมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนกว่า33,117บาทเนี่ยฮะบาทเนี่ยในภาพที่เขาจับไปได้เบื้องต้นเนี่ยทางการประปาสมภูมิภาคก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อจะดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ก่อเหตุแล้วแต่ปรากฏว่าแจ้งความแล้วโจนก็ไม่กลัวไม่ยังเจอเรื่อยๆเลยครับยังคงกระทำความผิดเพิ่มอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่าโจนไม่ได้เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมอะไรเลยปกติแล้วเนี่ย ถ้าจุดไหนที่เกิดเหตุนะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคเขาจําเป็นจะต้องงดจ่ายน้ําไปที่บริเวณนั้นๆเพื่อทําการซ่อมแซมก่อนนั่นแปลว่าบ้านข้างเคียงที่ไม่ได้ถูกขโมยก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอะ่ะผู้ใช้น้ําในเขตพื้นที่นั้นๆก็จะต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าเขาจําเป็นต้องงดจ่ายน้ําไปซ่อมให้เสร็จก่อนดังนั้นนะครับประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วละ่ะถ้าพบเห็นเหตุหการณ์หรือว่าทราบเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุไปแจ้งเลยครับสถานีตํารวจภูธรในท้องถิ่น หรือจะแจ้งข้อมูลมาที่งานบริการและควบคุมน้ำเสีย2เบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอ0862872691นะครับสามารถโทรไปที่นี่ได้หรือไปแจ้งตำรวจในท้องที่นั่นแหละก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ